สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้ก็ระบาดกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยเรามีเคล็ดลับดีๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับงั้นหมอที่รักษาเนี่ยจะเป็นคนบอกกรณีของผมเนี่ยก็จะมีคนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเราก็จะนัดมาที่1อาทิตย์เพราะเป็นช่วงที่ผมกำลังถอยยาสเตียรอยเราเองก็ห่วงว่าหลังถอยยาจะกลับมากำเริบใหม่หรือไม่ก็จะดัดมาแค่1อาทิตย์แต่ถ้าดูแล้วคนไข้ดูดีมากเลยเป็นวัยรุ่นปัจจัยเสี่ยงก็น้อยนักที่2อาทิตย์นะครับส่วนใหญ่นะหลังจากหายหรือกลับบ้านแล้วเพื่อปลอดภัยส่วนตัวนะครับแนะนำว่าเอ็กซเรย์ปอดสักครั้งอ่ะสัก2อาทิตย์นะครับถ้ากรณีตอนกลับบ้านเรายังมีแผลหลงเหลืออยู่นะฟังดีๆนะครับถ้าเราอยู่โรงพยาบาลตอนกลับหมอบอกปอดหายเกลี้ยงเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจแพทย์ว่าเขาจะนัดที่2อาทิตย์หรือ1เดือนหรือเขาอาจจะไม่นัดก็ได้แล้วแต่ว่าเขาพิจารณาเราเป็นคนไข้เสี่ยงหรือไม่แต่ถ้าเราเป็นประชากรที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือตอนเราเป็นเนี่ยเราเป็นเยอะหมอเขาอาจจะนัดมาที่2อาทิตย์ที่ต้องย้ำที่2อาทิตย์ก็เพราะว่าจากตัวเลขที่เรามีจากข้อสังเกตที่เราทำเนี่ยคนไข้อาจจะกลับมากำเริบได้ในวันที่19ถึงวันที่21กำเริบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงติดเชื้อใหม่นะครับแต่เกิดภาวะปอดอักเสบจากแผลเป็นจากสารอักเสบที่ยังคงอยู่ในร่างกายนะครับเราเรียก organizing pneumonia นะครับมันกลับมาเป็นลูกคลื่นที่3ได้ก็เลยเป็นที่มาว่าเขาจะนัดกันเหนียวในคนไข้ที่เขาระวังเป็นพิเศษ